วัคซีนโควิด -19 ประเภทเชื้อตายที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรมเข็มแรกถูกฉีดให้อาสาสมัครคนแรกใน210คนของการทดสอบทางคลินิกระยะที่1นับเป็นก้าวแรกของความมั่นคงทางวัคซีนไทยที่สามารถพึ่งพาตนเองในสถานการณ์โควิด -19 ที่จะไม่มีวันหายไปหลังโรคอุบัติขึ้นจนกลายเป็นโรคประจำถิ่นตลอดปี2564แผนการจัดหาวัคซีนไทยจัดซื้อจากต่างประเทศและรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีส่วนนี้ครอบคลุมประชากร 50% แต่นั่นยังไม่พอที่จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ซึ่งต้องฉีดวัคซีนครอบคลุม 70% ของประชากรและจำเป็นต้องใช้วัคซีนจำนวนมากขึ้นเมื่อคาดการว่าการฉีดวัคซีนครั้งหนึ่งสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันอยู่ที่เพียง6เดือนในปี2565การผลิตและจัดหาวัคซีนในประเทศจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้แผนกระจายวัคซีนครอบคลุมโดยไม่ต้องพึ่งพาการซื้อเพียงอย่างเดียวและช่วยประหยัดงบประมาณวัคซีนเข็มแรกที่ถูกฉีดลงไปในอาสาสมัครเข็มนี้เพาะฟักจากไข่ไก่ด้วยวิธีผลิตแบบดั้งเดิมตามความถนัดขององค์การเภสัชกรรมที่ผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีโดยหลังทดลองในคนระยะที่1ได้ผลเป็นที่น่าพอใจจะเข้าสู่การทดลองระยะที่2กับอาสาสมัครจำนวน250คนในเดือนกรกฎาคมและคาดว่าจะทราบผลปลายปีเป็นวัคซีนตัวแรกของประเทศไทยนะครับที่สามารถทำวิจัยในคนได้นะครับแล้วก็คงจะหวังว่าคงจะประสบกับเรื่องของประสิทธิภาพที่ดีนะครับให้ผลนะครับที่น่าพอใจซึ่งจะเข้าไปสู่ในเฟสอื่นต่อไปแล้วก็สามารถพัฒนาจนกระทั่งถึงระดับที่จะเป็นอุตสาหกรรมนะนำมาใช้กับคนไทยนะครับความมั่นคงทางวัคซีนยังหมายถึงการพัฒนาและปรับปรุงวัคซีนเพื่อรองรับการกลายพันธุ์จากข้อมูลเบื้องต้นที่พบว่าวัคซีนที่มีอยู่ปัจจุบันไม่ครอบคลุมถึงสายพันธุ์แอฟริกาใต้แต่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคได้นำวัคซีนขององค์การเภสัชกรรมทดสอบพบว่าได้ผลดีจึงเตรียมทดสอบในสายพันธุ์อื่นที่มีไวรัสกลายพันธุ์ในตำแหน่งที่สำคัญเช่นสายพันธุ์บราซิลและอังกฤษหลังผ่านการทดลองทางคลินิกครบทั้ง3ระยะองค์การเภสัชกรรมจะยื่นขอจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ทันทีคาดว่าภายในปี2565จะเริ่มผลิตได้ซึ่งโรงงานมีกำลังการผลิตที่25ถึง30ล้านโดสต่อปีที่3ต่อว่าเราตกลงแล้วแหละเราเหลือสูตรเดียวที่เหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็สร้างภูมิกันได้จริงแล้วก็จะไปทำวิจัยในระยะที่3ซึ่งจะมีอาสาสมัครจำนวนมากนะหลักพันหลักหมื่นนะประมาณนะครับซึ่งเราอาจจะมีการไปวิจัยในต่างประเทศกำลังวางแผนว่าในระยะที่3จะต้องทำอย่างไรให้ได้ผลดีแต่เบื้องต้นขอดูการตอบสนองในระยะที่1ที่2ก่อนนะครับนอกจากวัคซีนเชื้อตายขององค์การเภสัชกรรมที่มีความคืบหน้าไปมากแล้วยังมีการพัฒนาวิจัยวัคซีนโควิด-19 ใกล้ถึงขั้นทดลองในคนอีก2แหล่งคือวัคซีนของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชนิด mRNA และวัคซีนจากใบยาสูบของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยซึ่งการพัฒนาวัคซีนในประเทศเหล่านี้ยังคงเป็นความหวังของการรับมือกับโรคอุบัติใหม่ในอนาคตด้วยวชิรวิทย์เนื้อบำรุงชัยไทย PBS รายงาน